ทีนี้คนไทยคนไหนไม่รู้จักชื่อโปรจีนจะกลายเป็นความเฉยไม่รู้ตัวต้องรีบทำความรู้จักเธอด่วนๆเริ่มกันได้เลยณบัดนาวโปรจีนอัธยาทิติกุลนักกอล์ฟสาวน้อยวัย18ปีได้รับคำทำนายจากสื่อนอกเมื่อเร็วๆนี้ว่ากำลังจะเขย่าวงการกอล์ฟโลกโดยเมื่อค่ำวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาโปรจีนหรือจีโน่เข้าไปเป็นที่2ในการแข่งขัน Ladies European Tour หรือ LET รายการสุดท้ายของปีที่ประเทศซาอุดิอาระเบียแม้ไม่ถึงแชมป์แต่ก็ส่งผลให้เธอผงาดเป็นนักกอล์ฟมือหนึ่งของ Ladies European Tour ที่มีชื่อเรียกว่า Les Tour Costa del Sol ประจำปี2021ควบตำแหน่ง LET Rookie of the Year หรือผู้เล่นหน้าใหม่ยอดเยี่ยมประจำปี2021และเป็นที่2ในอันดับทำเงินของ Les Tour Costa del Sol ประจำปี2021ด้วยเงินรางวัลสะสม 561,332.33 ยูโรขณะที่อันดับโลกรวมของนักกอล์ฟหญิงทั้งโลกโปรจีนมาอยู่ที่อันดับ27แล้วแสงหน้ารุ่นพี่อย่างโปรโมโมริยาจุธานุการซึ่งอยู่อันดับ34และหายใจรถต้นคอไอดอลของเธอเองนั่นก็คือโปรเมเอริยาจุธานุการอันดับ24ของโลกความยอดเยี่ยมของโปรจีนในปีนี้ยังรวมถึงการเป็นนักกอล์ฟหญิงในยูโรเปียนทัวร์ที่ทำอีเกิลส์ได้มากที่สุดเป็นอันดับ1ที่จำนวน8ครั้งเช่นเดียวกับเบอร์ดี้ที่มากที่สุดเป็นอันดับ1เช่นกันที่209ครั้งโดยปีนี้เธอแข่ง Les Tour Costa del Sol รวม15ทัวร์นาเมนต์ทำผลงานสุดจัดคว้าแชมป์2รายการและติดท็อป10อีกถึง12รายการเรียกว่าหลุดวงโคจรไปแค่รายการเดียวรวมผลงานระดับอาชีพโปรจีนกวาดมาแล้ว4แชมป์ก่อนจะเทิร์นโปรโปรจีนเคยเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นหญิงมือหนึ่งของโลกมาก่อนถือเป็นคนไทยคนแรกที่ทำได้แล้วยังสร้างสถิติโลกที่ยังไม่มีใครทำลายได้จนบัดนี้ในฐานะนักกอล์ฟอายุน้อยที่สุดในโลกที่ชนะการแข่งขันกอล์ฟอาชีพเมื่อปี2560ด้วยวัยเพียง14ปี4เดือน19วันอย่างไรก็ตามมีสิ่งที่ไม่ได้บันทึกไว้ในตารางสถิติที่เห็นจะเป็นอุปนิสัยส่วนตัวของโปรจีนที่น่าประทับใจเธอเป็นนักกอล์ฟประเภทแข่งไปยิ้มไปเห็นยิ้มยิ้มอย่างนั้นโปรจีนมีจุดแข็งของเธอคือตีไกลไดฟ์ตรงโดยจุดอ่อนที่เธอวิเคราะห์เองว่ายังต้องปรับปรุงก็คือการเล่นลูกสั้นโปรจีนเป็นสาวหน้าตาดีจากอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีตรงตามคำขวัญจังหวัดคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งซึ่งบ้านโป่งมีนักกีฬาหญิงที่ดังมาก่อนคือนุสราต้อมคำมือเซตอัจฉริยะของวงการวอลเลย์บอลโลกจากประวัติที่โปรจีนเล่ากับสื่อไทยและสื่อเทศบอกว่าที่มาเป็นนักกีฬาเพราะเธอเคยเป็นเด็กขี้โรคภูมิแพ้งอมแงมอากงจึงส่งเสริมให้เล่นกีฬาเพื่อต้านโรคแต่มีหมายเหตุนิดหนึ่งว่าต้องเป็นกีฬาที่เธอสามารถทำเงินในอนาคตได้ด้วยมีให้เลือกแค่2ข้อคือเทนนิสกับกอล์ฟเด็กหญิงจีนไม่อยากจะวิ่งตีลูกโต้กับใครให้เหนื่อยเลยเลือกเล่นกอล์ฟซึ่งก็ถือว่าเธอฉลาดเลือกจากผลงานและสถิติต่างๆที่ทำไว้รัวๆในปีนี้ความเก่งกาจเกินตัวของโปรจีนสื่อนอกระบุเลยว่าหลายครั้งก็ลืมไปเลยว่าเธอคนนี้มีอายุแค่18ปีเท่านั้นทีมข่าวถอนหมุดข่าวรายงาน